มาถึงที่วัดค่ะพระมรณภาพเผาศพพระที่เชิงตะกอนตามปกตินี่แหละค่ะแต่ปรากฏว่าศพกลิ้งลงทับล่วงลงมาไปดูคลิปกันค่ะลงแตกเลยใช่นี่เขาบอกว่าตกใจมากนี่อันนี้เนี่ยมีคนบันทึกภาพไว้ได้เลยค่ะอันนี้เป็นภาพที่จังหวัดลำปางแชร์ส่งคลิปวิดีโองานประชุมเพลิงพระอาจารย์สมานธรรมสโรท่านอายุ70ปีแล้วเนี่ยเผาอยู่โลงมันหนักมากและศพข้างในก็หนักด้วยเผาไปเผามาปรากฏว่าด้วยความที่โลงมันหนักศพตกลงมาเสียงฮือแตกตื่นของชาวบ้านที่มาร่วมงานที่ประชุมเพลิงบางรายก็วิพากษ์วิจารณ์เลยนะว่าอาจจะเกิดจากอาถรรพ์บางอย่างหรือเกิดจากน้ำหนักศพไม่รู้แต่ศพนั้นน่ะพอล่วงลงมาไฟก็ไหม้ไปทั้งโลงทั้งศพก็มีการทำให้มันเผาอย่างเรียบร้อยแต่ชาวบ้านก็บอกด้วยว่าพระท่านอายุ70ปี70ก็ต้องมาเผาวันที่21เวลาประมาณ12วินาทีอะไรก็ตีมาเป็นเลขปรากฏว่าหมดค่ะเลขที่หายากตอนนี้ที่ลำปางก็คือ70แล้วก็21 7021เป็นอายุของท่านมีการเผากันเมื่อวันที่24มกราคมนะคะเวลา14นาฬิกาบอกเลขให้หมดเลยนี่นู่นๆๆล่วงลงมาเห็นไหมคุณสุวิทย์ซื้อเข้าไปนะครับกองสลากก็รวยเอานะครับถ้าดูทางวิทยาศาสตร์นี่นะไม่มีอะไรซับซ้อนละครับทำไมอ่ะน้ำหนักใช่ไหมเผาจากข้างล่างก่อนครับถ้าเผาในเมนนะครับไม่มีปัญหาหรอกนี่นะก็คือว่าไปตามกระบวนการแต่คนนี้ก็คือว่าเป็นไม้ฟืนนะครับก็ธรรมดาตุ่มตําตุ่มตําไม้มันก็หักก็โค่นมันก็ลงปรึบก็ธรรมดาญาติพี่น้องผมก็บ่อยแบบนี้อยู่บ้านนอกอ่ะต่างจังหวัดเมื่อก่อนนี่นะดีบางคนออกมานี่ครับแลบลิ้นด้วยอย่างงี้โอ้แลบลิ้นนะนะครับก็ท่านตายไปแล้วทำยังไงนะครับนี่ก็มันผอมเกรงไงทุกอย่างเกรงหมดถูกไปไหมอ่ะเชื่อ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 ค่ะคุณสุวิทย์อยู่วัดนี่ดิฉันต้องเชื่อครับวิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์นี่นะด้านการเผาศพคุยคำนั้นบ่ายสามโมง